กบจำศีลเป็นอย่างไรไปดูกันเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่อง TP Exotic Pet นะครับผมวันนี้เนี่ยคือพิเศษหน่อยพี่เบิ้มอดอาหารมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็เริ่มสร้างเมือกขึ้นมาห่อหุ้มตัวของเขานะครับปฏิกิริยานี้นะครับหรือว่าพฤติกรรมนี้ของกบนะครับผมก็คือกบเตรียมตัวจะจำศีลนั่นเองนะเพราะว่าช่วงนี้คือฝนตกร้อนบ้างหนาวบ้างแต่ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับผมคือช่วงนี้นะครับพี่เบิ้มก็จะจำศีลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าพี่เบิ้มเนี่ยมีลักษณะกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับผมนี่คือพี่เบิ้มนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาสังเกตพี่เบิ้มดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราดูที่เนื้อตัวของพี่เบิ้มเนี่ยจะเริ่มมีฟิล์มใสๆนะครับออกมาปกปิดร่างกายเนาะฟิล์มใสๆนี้นะครับมีไว้ทำไมกบจะสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาความชื้นรักษาความชื้นให้กับน้องกบนั่นเองในช่วงที่จำศีลเนาะตามธรรมชาติเนี่ย9เดือนเลยนะในการจำศีลของกบพวกนี้นะครับผมครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ากบจำศีลเนี่ยเขาเริ่มสร้างเมือกแล้วก็เริ่มที่จะอยู่นิ่งๆนะครับเพื่อที่จะเก็บพลังงานของเขาไว้นะครับจนกว่าฝนจะตกอีกครั้งนึงนะครับเขาจะได้กลับมาออกมาหากินต่อสู้ผสมนะครับอย่างในธรรมชาติเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับผมเราจะมาดูกันว่ากบจำศีลเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างและเราจะทำอย่างไรให้เขาจำศีลอย่างปลอดภัยดูแลยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์นะครับผมใช้เป็นกล่องขนาดไม่ใหญ่ทำไมถึงใช้กล่องขนาดไม่ใหญ่หนึ่งเลยนะครับดูแลอุณหภูมิง่ายความชื้นดูแลง่ายนะครับผมสองก็นี่เยอะเลยสเปคน้ำมอสเพื่อนๆนะวิธีการก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่มอสนี่นะครับผมก็คือล้างทำความสะอาดตากแห้งไว้แล้วเรียบร้อยโอเคนี่นะครับผมอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือความชื้นความชื้นเนี่ยเราจะไม่เทใส่มอสนะคืออาจจะมีบ้างนะครับเริ่มต้นอาจจะใส่แบบนี้เพื่อให้มีความชื้นบ้างเล็กน้อยนี่ประมาณนี้นะครับผมแต่เราจะใส่ในถ้วยเพื่อที่จะให้มันยังไงอ่ะยังมีความชื้นอยู่กบก็จะได้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับในกล่องทำยังไงบ้างมีรูนะครับเจาะรูด้วยนะครับในกล่องนะนี่ในกล่องมีการเจาะรูนะครับแค่นี้นะครับผมทีนี้เราก็เว้นช่องให้กบนิดนึงเดี๋ยวเรามาย้ายพี่เบิ้มเข้ามากันนะครับอ่ะนี่คือพี่เบิ้มที่กำลังจะจำศีลเนาะโอ้อาจจะไม่สะดวกหน่อยนะตอนนี้ยังหลับอยู่นะครับผมนี่เห็นไหมนี่คือเมือกของพี่เบิ้มหรือว่าหนังของพี่เบิ้มนั่นเองนะที่พี่เบิ้มเนี่ยสร้างออกมาเพื่อที่จะห่อหุ้มร่างกายของตัวเองเพื่อที่จะเก็บความชื้นไว้ในร่างกายเนาะโอเคย้ายมาแล้วทีนี้นะครับผมก็ตามธรรมชาติเนี่ยกบพวกนี้จะจำศีลอยู่ประมาณ9เดือนนะครับโห9เดือนเลยนะประมาณ9เดือนได้นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจำศีลประมาณ 4-5 เดือนก็พอนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติเนาะแล้วก็อากาศประเทศไทยนะครับไม่ได้เหมือนทางแอฟริกาเนาะก็ไม่ต้องไปถึง9เดือนขนาดนั้นแต่ว่าเราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะอาทิตย์นึงเนี่ยผมจะมาดูทุกอาทิตย์นะครับผมว่าน้ำเนี่ยแห้งไหมความชื้นโอเคไหมแล้วน้องกบพี่เบิ้มเนี่ยเนื้อตัวเขาเป็นยังไงเขาสร้างฟิล์มไหมนะครับผมตอนนี้พี่เบิ้มเริ่มลืมตาเพราะว่าโดนน้ำนะครับแต่พี่เบิ้มยังงดกินงดอึมาเยอะนะครับผมมานานแล้วทีนี้ทำอย่างไรต่อทีนี้ก็ปิดฝาแล้วก็เก็บพี่เบิ้มได้เลยนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดกล่องจัดที่อยู่ให้กบจำศีลนะครับที่เตรียมจะจำศีลเนาะสำหรับกบจำศีลนะอายุกบ2ปีขึ้นไปจำศีลได้นะแต่ถ้าน้อยกว่า2ปีหรือ1ปีอย่างเงี้ยกบอายุ1ปีไม่ควรให้จำศีลนะครับผมเพราะว่าเขาจะอายุสั้นเอาเนาะนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆนะไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็เป็นการสาธิตนะครับผมง่ายๆวิธีง่ายๆดูแลกบจำศีลอย่างไรนะครับผมไม่ต้องให้อาหารนะไม่ต้องให้อาหารเพราะเขาจะไม่กินไม่ดื่มไม่อึไม่ถ่ายเลยเขาจะเก็บพลังงานไว้กับตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ
อยากจะดูอะไรนั้นคอมเมนต์ไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบายครับ